ธนาคารอาคารสงเคราะห์ร่วมกับหลายหน่วยงานครับมอบบ้านให้กับเด็กหญิงสิริพรสุทินเผือกนักเรียนยากจนที่มีความประพฤติดีให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับหลังจากเขียนเรียงความถึงนายกรัฐมนตรีของความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยครับว่าที่ร้อยตรีอิทธิพลบุพพสิรินายอำเภอเมืองพิษณุโลกพร้อมด้วยผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับร่วมกันมอบบ้านให้กับเด็กหญิงสิริพรสุทินเผือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนวัดมหาวนารามจังหวัดพิษณุโลกที่บ้านเลขที่110หมู่ที่11ตำบลหัวรออำเภอเมืองพิษณุโลกซึ่งมีฐานะยากจนแต่มีความประพฤติดีให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลังจากที่ได้เขียนเรียงความถึงนายกรัฐมนตรีขอความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยโดยอาศัยอยู่กับแม่และน้องอีก2คนครับเนื่องจากสภาพบ้านหลังเดิมทรุดโทรมผุพังไม่ปลอดภัยในการอยู่อาศัยโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้สนับสนุนเงินจำนวน 250,000 บาทหน่วยงานห้างร้านและผู้มีศรัทธาได้ร่วมกันสมทบทุนในการก่อสร้างบ้านมีหน่วยงานของทหารมณฑลทหารบกที่39เข้ามาดำเนินการก่อสร้างบ้านให้เป็นอาคาร2ชั้นใต้ถุนสูงรวม3ห้องพร้อมห้องน้ำโดยธนาคารได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านของเด็กหญิงสิริพรพบว่ามีครอบครัวยากจนจริงครับแล้วก็มีความประพฤติที่ดีเก็บเงินได้แล้วส่งคืนเจ้าของตั้งใจเรียนไม่เกเรและช่วยดูแลน้องๆซึ่งตรงกับภารกิจหลักของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ต้องการความช่วยเหลือและก็มีการสนับสนุนด้านเงินเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามภารกิจทำให้คนไทยมีบ้านและเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ธนาคารได้ดำเนินการควบคู่เสมอมาคือการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยที่ผ่านมาครับธนาคารได้ดำเนินโครงการสร้างซ่อมบ้านแก่ประชาชนผู้สูงอายุผู้ได้โอกาสผู้ยากไร้มาแล้ว 2,000 หลังทั่วประเทศและในครั้งนี้ครับได้มีหนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวจนก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จและมีพิธีมอบในวันนี้ครับฝนตกมากน้ำก็จะท่วมนะครับได้สนับสนุนงบประมาณให้จำนวนหาเจ้าของเงินและคุณครูได้ไปเยี่ยมบ้านนะครับท่านพันเอกโอเคเด็กชายสารโรดมีจันโทธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นธนาคารในสังกัดกระทรวงการสงเคราะห์ทุกท่านท่านพันเอกท่านนายกนพคุณแทนพยัคฆ์ธนาคารสงเคราะห์เป็นอย่างยิ่งนะครับที่